เรื่องของ PM 2.5 นะคะมันก็กำลังมาเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยของท่านเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยอยากให้เป็นหน้ากากอนามัยที่สามารถจะกรองฝุ่น PM 2.5 ได้นะคะรัฐบาลก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในภาคการเกษตรนะที่มีสาเหตุมาจากการตัดอ้อยไฟไหม้นะคะบอกว่ารัฐบาลตั้งเป้าค่ะว่าไม่ให้มีการตัดอ้อยไฟไหม้เกิน 5% ของจำนวนอ้อยทั้งหมดนะคะที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการตัดอ้อยสดผ่านการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดโดยไม่ต้องเผาอ้อยสำหรับฤดูการผลิต 65/66 นะคะอนุมัติเงินช่วยเหลือไป 8,000 กว่าล้านบาทนะคะรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินโครงการให้กู้ยืมและชดเชยดอกเบี้ยปี 65-67 เป็นวงเงินปีละ 2,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีค่ะรวมเป็นวงเงิน 6,000 ล้านให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อชดเชยสำหรับการจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะ